สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาชมร้าน Studio 7ร้านหนึ่งครับที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากนี่ถือว่าเป็น Apple Premium Partner สาขาแรกของประเทศไทยครับตั้งอยู่ที่ Central พิษณุโลกกับ Studio 7สาขานี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ชมก็คือบรรยากาศในร้านก่อนอันดับแรกคุณจะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างจาก Studio 7หรือ iStudio สาขาอื่นนะครับเรื่องของการดีไซน์อยากให้ดูก่อนว่ารูปลักษณ์ต่างๆที่เราได้เห็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะฮะชั้นแขวนต่างๆไฟแล้วก็เลเยอร์นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่ามีความพิเศษอย่างไรขอเริ่มต้นกันที่นี่ก่อนเลยครับนี่ฮะตัวพื้นฮะพื้นผมบอกเลยว่านี่เป็นการเอาใจใส่มากๆยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราเดินเข้ามาในร้านถืออุปกรณ์เข้ามาแล้วทำมือถือของเราหล่นอย่างเงี้ยฮะคือพื้นส่วนนี้ครับมันจะเป็นเหมือนพื้นที่เราอยู่ในฟิตเนสถ้าใครเคยไปใช้บริการฟิตเนสนะมันจะมีความนุ่มเนี่ยเห็นไหมว่าสมมุติของหล่นอะไรหล่นนะฮะจะไม่ทำความเสียหายให้อุปกรณ์นี่คือความใส่ใจอย่างแรกอันดับต่อมาถ้าเราดูในฝั่งของโต๊ะเราจะเห็นว่าดีไซน์ของพวกโต๊ะจะมีความโค้งมนตามมุมนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าของร้านตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเราจะเห็นเป็นโต๊ะไม้ผิวไม้ขาโต๊ะไม้ใหญ่ๆสีน้ำตาลนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับผิวด้านหน้ายังเป็นผิวไม้แต่ว่าตัวโต๊ะครับขาต่างๆเนี่ยจะใช้เป็นวัสดุแบบอื่นนะครับแล้วจะมีความมนตามขอบอยากให้เห็นตัวเชลต่างๆด้วยจะมีความมนเหมือนกันถามว่าอิเลเมนต์เหล่านี้มาจากไหนนี่ครับนี่อยากให้ดูมันคือความโค้งมนฮะตามแบบฉบับทั้งฝั่งของ iPad iPhone เครื่อง Mac แม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้ล้อกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครเป็นลูกค้า Apple หรือว่ายังไม่ได้เป็นลูกค้าอยากจะดูว่าสินค้าใหม่ล่าสุดที่ทาง Apple เปิดตัวมีอะไรบ้างโซนนี้เขาจะเรียกว่า Flex Bar ครับ Flex Bar เขาง่ายๆว่าเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงสินค้ารุ่นใหม่นะอย่างที่เราเห็นนะตอนนี้จะเป็นฝั่งของ iPhone 14 Series พร้อมกับ iPad รุ่นที่10นะครับที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายเราก็จะได้เห็นเลยว่านี่แหละคือสินค้ารุ่นใหม่แล้วที่ทาง Apple นำออกมานะครับเพราะบางคนถ้าไม่ใช่สาวก Apple จริงๆถ้าไม่ได้ติดตามข่าวจริงจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้สินค้ารุ่นใหม่ของทาง Apple คืออะไรนะครับถัดจาก Flex Bar นะครับเราก็เดินข้ามมาในโซนนี้ฮะโซนเนี้ยจะเป็นเหมือนการขยายความของ Flex Bar ออกมาว่ามีสินค้าอะไรใหม่แล้วก็สิ่งที่สามารถใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะฮะโซนนี้ไม่ว่าจะเป็นหูฟังอย่าง AirPods Max นะฮะAirPods Gen 2 Gen 3หรือว่า AirPods Pro Gen ที่2ก็มีให้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการวางพวกสินค้าอื่นๆที่เป็นเดโมให้เราได้ลองนะครับผมถัดเข้ามาครับในโซนนี้ที่ผมอยากพาทุกคนมารับชมนะครับส่วนนี้เราจะอยู่กับโซนของเครื่อง Mac เครื่อง Mac เรารู้แล้วว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องของ iMac 24นิ้วนะครับหลากหลายสีแบบนี้หน้าจอ Studio Display เครื่อง Mac Studio นะครับรวมไปถึงโซนนี้ที่เขาเซตอัพขึ้นมาครับนั่นก็คือในฝั่งของ Apple At Work ผมขยายความให้ฟังสำหรับ Apple At Work และในฐานะที่ผมเป็น SME รายหนึ่งอยู่ด้วยผมบอกว่าหลายๆคนอาจจะมีความกังวลว่าสินค้า Apple เนี่ยเราจะสามารถนำมาใช้กับธุรกิจของเราได้หรือเปล่าเขาจึงเซตอัพมุมนี้ขึ้นมาครับเพื่อจำลองแล้วก็คอยให้ข้อมูลว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mac iPhone iPad นี้สามารถนำไปใช้กับธุรกิจของเราได้อย่างไรโดยจะมีพนักงานมาให้คำแนะนำส่วนนี้ด้วยนะครับเสริมจากฝั่งของ Apple At Work ครับผมขอเล่าถึงเรื่อง Apple เพื่อการศึกษาเดิมทีถ้าเราจะซื้อกับทางฝั่ง Studio 7ใช่ไหมเราต้องไปซื้อกับ U Store นะฮะ U Store จะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยครับแต่ว่าความพิเศษของ Apple Premium Partner ร้านนี้นะครับนั่นก็คือเราสามารถซื้อสินค้าราคานักศึกษาได้ที่นี่ครับใช้สิทธิ์ YouFund ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชำระสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับน้องๆนักเรียนครับมีข่าวดีเลยผมได้ข่าวนี้มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่ดีกับน้องๆนักเรียนเป็นอย่างมากน้องๆนักเรียนที่เรียนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคณาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนเหล่านั้นด้วยเราสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าสมมติใครจะซื้อทางฝั่งของเครื่อง Mac iPad หรือว่าทาง Apple Pencil
เราสามารถที่จะมาซื้อที่ร้านนี้แล้วก็รับส่วนลดได้ด้วยนะครับผมแต่โรงเรียนที่จะได้รับสิทธิ์นี้ต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนนั้นจะต้องทำการเซ็น MOU หรือว่าเซ็นข้อตกลงกับทาง Apple Premium Partner ร้านนี้กันก่อนนะครับแต่ถ้าโรงเรียนของน้องๆหรือว่าผู้ปกครองมาเช็คแล้วว่าเอ้ยโรงเรียนของลูกหลานตัวเองไม่มีอยู่ในโปรแกรมนี้แนะนำว่าให้ส่งเสียงไปทางฝั่งของผู้บริหารก็ได้ครับเพื่อให้เขาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มาเซ็นเอกสารหรือว่าข้อตกลงอะไรต่างๆเราก็จะได้รับสิทธิ์นั้นด้วยนะครับอันนี้ฝั่งของข่าวดีสำหรับน้องๆนักเรียนนะอ่ะโซนถัดมาจะเป็นทางฝั่งของเครื่อง Mac นะครับที่เราจะเห็นเราจะสามารถดูได้ว่ามีเครื่อง Mac อะไรบ้างทั้ง MacBook Pro 16นิ้วนะฮะ MacBook Air ชิป CPU M2 นะครับสามารถลองเล่นนะฮะเป็นเครื่องเดโมที่เราดูข้อมูลตรงส่วนนี้ได้นะครับกรุ๊ปถัดมาจะเป็นฝั่งของiPhone แล้วก็ Apple Watch ครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่า iPhone ตรงนี้มีอะไรบ้างมีทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่ iPhone 14 Series ไปจนถึง iPhone รุ่นเล็กนะฮะที่ยังจำหน่ายอยู่อย่างเช่น iPhone SE รุ่นที่2 iPhone 12รวมถึง iPhone 13บางรุ่นนะครับฝั่งของ AirPods ก็มีเช่นเดียวกันฝั่งของ Apple Watch ครับส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าเราสามารถ Touch and Try แล้วลองได้นะเราจะได้เห็นเลยว่ามี Apple Watch Series 8 Apple Watch SE Apple Watchรุ่นต่างๆทั้งเรื่องของสายนาฬิกาด้วยมาให้เราได้ลองนะฮะถ้าเราลองจนหนำใจแล้วอยากจะได้อุปกรณ์เสริมนี่เลยครับเขาก็จะจัดไว้อยู่ในกลุ่มนะสมมุติว่าเราอยากจะซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับ Apple iPhone ตรงเนี้ยเราก็ดูตรงนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเคสของทาง Apple เองนะครับหรือทางเคสของ Third Party เหล่านี้ครับเขาจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะจะจัดเป็นโซนไว้ให้จะแตกต่างจากร้านเดิมเพราะว่าร้านเดิมบางที่เนี่ย iPhone วางอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าจะซื้ออุปกรณ์เสริมต้องวิ่งไปอีกมุมนึงอะไรเงี้ยส่วนนี้เขาเลย manage ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นฝั่ง Apple Watch ก็เช่นเดียวกันครับเลือกสายลองตัวเครื่องแล้วอยากจะได้อุปกรณ์เสริมนี่ฮะเข้ามานี่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นเคสของหูฟัง AirPods ก็มีสายของ Apple Watch ก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันครับแล้วถ้าหากใครอยากได้อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้เช่นเดียวกันครับและในความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับผมในร้านนี้นะครับผมนั่นก็คือในฝั่งของโซนนี้ฮะโซนนี้เนี่ยผมอยากอธิบายให้ฟังนิดนึงส่วนนี้ครับที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้บริการได้อย่างหลากหลายยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราอยากจะลองเล่นอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างเช่นเครื่อง Mac เนี่ยถ้าผมไปอยู่บนโต๊ะเดโมผมก็จะดูได้แค่ฟังก์ชันนั้นว่าเครื่อง Mac รุ่นใหม่มีอะไรมีสีไหนฟังก์ชันอะไรเป็นยังไงบ้างแต่ผมอาจจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมุมนี้เขาก็เลยจัดขึ้นมาครับเป็นมุมสำหรับการ Test Driveผมให้นึกถึงคำว่าอยากจะลองหัดขับรถก็เหมือนเราอยากจะลองใช้งานเครื่อง Mac เครื่อง iPhone เครื่อง iPad ส่วนนี้ครับเขาจะมีเครื่องเดโมครับที่เตรียมเอาไว้ให้เราได้ลองเล่นจนหนำใจนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับพอตัดสินใจสั่งซื้อแล้วเนี่ยเราก็เดินมาที่โต๊ะนี้ฮะแล้วก็ทำการจ่ายเงินอะไรต่างๆเรียบร้อยนะฮะเพื่อที่จะเซตอัพข้อมูลนะครับจนเสร็จนะฮะพื้นที่ส่วนนี้เป็นโต๊ะกลางสำหรับการจ่ายเงินนะครับผมจะได้สินค้ากลับคืนไปแล้วถ้าเราอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นครับมาที่โซนนี้เช่นเดิมโซนนี้นอกจากการ test drive แล้วจะเป็นการเทรนนิ่งได้ด้วยนะครับเขาจะมีโปรแกรมต่างๆนะครับผมว่าวันนี้จะสอนอะไรพูดคุยถึงเรื่องอะไรหรือถ้าเราอยากจะได้คำแนะนำอื่นเพิ่มเติมในการใช้งานผลิตภัณฑ์ก็มาที่โซนนี้ได้เช่นเดียวกันครับคือผมอยากจะให้นึกถึงทางฝั่งของ Apple Store ที่อยู่ในกรุงเทพอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเขาจะมีบริการเหล่านี้ให้แบบเต็มรูปแบบเลยและสิ่งที่ Apple Premium Partner พยายามที่จะทำหรือว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับนั่นก็คือการถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ครับที่ทาง Apple Store มีนะครับก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้มีที่ร้านของ Partner ของทาง Apple ด้วยมันจะทำให้ผู้ใช้งานของ Apple ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับให้สามารถเข้าถึงบริการได้เทียบเคียงกับ Apple Store เพราะว่าอย่างที่บอกครับคนทุกคนไม่สามารถไปที่ Apple Store ได้นะฮะสิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นมานะครับผมในร้านนี้เองครับนอกจากการขายการให้คำแนะนำการเทรนนิ่งต่างๆแล้วนะครับยังมีในเรื่องของการให้บริการหลังการขายเรื่องของการซ่อมด้วยเราอาจจะเคยคุ้นเคยกับทางฝั่งของ iCare ใช่ไหมผมบอกเลยว่าที่ร้านแห่งนี้ครับก็มีบริการ iCare เช่นเดียวกันถ้าผมเครื่องแตกจอแตกแบตเตอรี่เสื่อมสามารถเข้ามาที่นี่แล้วก็ติดต่อขอรับบริการได้เช่นเดียวกันมันจะเป็นเหมือนที่ที่เราสามารถซื้อสินค้าเรียนรู้การใช้สินค้ารวมถึงการให้บริการหลังการขายครบจบในที่เดียวนะครับผมอยู่ในร้านแห่งนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่า Apple Premium Partner สาขาที่เรายืนอยู่เป็นสาขาแรกที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับผม
เอาจริงเรียกได้ว่าเป็นที่แรกๆของโลกเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีที่ไหนทำแบบนี้นะครับรวมไปถึงสิทธิพิเศษทั้งทางฝั่งของนักศึกษาแล้วก็น้องๆนักเรียนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆก็อยากจะให้มาลองครับถ้าใครอยู่ทางโซนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มาที่สาขานี้ได้นะครับกับ Studio 7สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็คงจะพาทัวร์บรรยากาศของร้าน Studio 7ที่เป็นApple Premium Partner แห่งแรกในประเทศไทยคงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครได้มีโอกาสนะครับมาสัมผัสบรรยากาศนี้ฮะเชิญมาที่ร้านนี้ได้นะครับผมมาลองดูว่าร้านนี้มีอะไรที่น่าสนใจจะเป็นแบบเดียวกับที่ผมได้บอกหรือเปล่านะครับผมลองมาใช้บริการกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องมีวัตรคงขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ